สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมก้าวซาตานนั่นเองตอนนี้นะครับก้าวซาตานได้ทำการมาเป็นเกมมือถือเรียบร้อยแล้วครับซึ่งคือเขาเนี่ยได้ทำการสปอยว่าจะมีเกมก้าวซาตานมุมก็รอนะรอนานมากเลยนะครับแล้วเช้านี้แหละนะครับผมได้เช็ค YouTube ของผมนะแล้วก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาเล่นเอามันมาแล้วเหรอผมก็จัดเลยครับโหลดมาเล่นเลยนะครับก็เนี่ยครับหน้าเกมก็จะอ่านว่านายสัตตากาสตันเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับผมผมบอกว่าเกมนี้เนี่ยทำออกมาได้เหมือนในหนังเลยนะฉากนี้แบบเราต้องปลดล็อกฉากไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมเพิ่งเลเวล7เองนะเดี๋ยวผมจะให้ดูฉากนะครับฉากเนาะมาแล้วนะครับตอนนี้เกมก้าวซาตาอันนี้คือบ้านนกแอ่นนะครับบ้านของออสบ้านที่ออสฝึกมวยนะครับนี่และนี่ก็คือนาคาวันนะครับตลาดนาคาวันอันนี้ก็คือบนเรือนะผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าอะไรนะตอนที่ไปดูหนังก็ลืมไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเส้นทางเหมือนที่ออสจะไปลาวาเทศนะไปลามาเทศนครปะนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่นี่ครับลามาเทศนครเป็นที่ที่ออสกับเทหยักษาต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงก้าวซาตาไปถวายองค์ราชทายาทอะไรวะอันนี้คือผมจำไม่ได้นะหนังมันผ่านมานานแล้วแต่คือผมฉากเนี่ยผมยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะเนี่ยแต่ฉากที่อยากเล่นที่สุดก็คือฉากเนี่ยเนี่ยฉากนี้อยากเล่นที่สุดเลยแต่ว่าเราต้องรอนะครับถ้ายิงเสียงรบกวนอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วยนะครับผมเราจะมาเล่นฉากนึกแอนกันก่อนนะครับแล้วดูดิเนี่ยมันเหมือนในหนังมากเลยเนาะคือแบบมันจะมีแบบเป็นพวกไม้งอกขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมันเหมือนในหนังจริงอ่ะแต่ผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆก่อนนะครับนี่และตัวละครก็มีเหมือนในหนังเลยเนี่ยออสเนี่ยดีเทลคือมันทำออกมาได้ดีมากที่ร้อยสักเนี่ยเหมือนในหนังเลยนะแล้วมาดูที่ร้านค้านะครับมีตัวละครทุกตัวเลยครับที่อยู่ในแอนิเมชั่นของไทยเรื่องนี้เนี่ยออสมีตัวหลักเลยเนี่ยสาวสวยของเราเสี่ยวหวานแล้วก็นี่วาตะครับผมนี่วาตะยังเหมือนอะแล้วก็อันนี้พานทมินนะครับอันนี้อสูรสีชาติเอามันแตะไม่ได้อันนี้ก็เทหายักษ์นะตัวแรกของเรื่องเลยนะครับถามว่าต้นไหนที่อยากได้สุดก็คืออยากได้พานทมินนี่แหละครับมันเท่เนี่ยมันใส่หน้ากากมันเหมือนในหนังจริงนะแล้วมันก็มีสัตว์ประจำการนะครับก็คือสกุลเฮรานั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนที่เราได้ตัวละครนี้มาเขาจะมีสัตว์มาให้เราจะมีสัตว์มาให้หรือเปล่านะน่าจะมีมั้งโอเคครับไม่พูดเพียงครับเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะโอเคมารีบไปโหลดเลยนะครับเอ๊ะแต่เขาบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคลิปแหละผมไม่ได้สปอนเซอร์แหละโอเคเรามาเล่นกันเลยเนาะก็เป็นประมาณนี้ครับเกมก้าวซาตากดไปเลยนี่เนี่ยยักษ์เนี่ยมันก็เหมือนในเกมเลยยักษ์ที่ตอนที่ออสไปตลาดนาคาวันอะเพราะว่าจะเดินทางไปนครรามเทพนครแล้วก็เจอยักษ์พวกนี้แหละเออไม่เหมือนในหนังเดียวกูดนี่เฮ้ยเย็ดแม่โอ้ my god เฮ้ยเท่เฮ้ยดีเกมนี้แต่ผมไม่รู้ว่าตอนเล่นมันจะเป็นยังไงผมขอปรับเสียงแป๊บนึงนะครับผมเรามาเล่นกันเลยครับผมเนี่ยมันเหมือนในหนังจริงนะดูดีเนี่ยลายรอยสักอ่ะเออดีเหมือนกันนี่เหมือนมากเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีพลังนี่คือต่อยธรรมดาอันนี้กระโดดต่อยส่วนกระบองเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ครับก็คือเราจะให้สามารถหนีกดปุ๊บเนี่ยอสูรสีชาติก็จะจัดการแทนนะครับแล้วก็เป็นอันติอันนี้ไม่เชื่ออันตินะยังมีอันติอีกนะครับเอ้าค้างคือมันจะชอบค้างนะครับเกมนี้เนี่ยผมจะใช้พลังของสัตว์ตาวุธให้ดูจริงๆมาแล้วนี่กดครับกดไม่ทันโทษมาแล้วไหมตายเรียบ
แต่ว่าถ้าเห็นพวกกองไม้เนี้ยก็ต้องหลบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตายโอ๊ยเชี่ยเกือบไปละโอ๊ยไม่ใช่เกือบไปต่อยไม้ละเออมีค้างต่อยจัดการเออเนี่ยก็เหมือนนะครับเหมือนดีอะไรนั้นอันตรายเลยหูยไปไกลเลยนะไม่คุ้นเลยใช่พลังสตาร์วูดดีกว่าฟริ้งถ้าเมื่อกี้ผมพูดคำหยาบผมก็ต้องขออภัยด้วยนะคือมันหลุดปากอ่ะคือมันตื่นเต้นนะผมต้องขออภัยด้วยเนาะแยบหายกันนะโอเคแล้วเล่นกันต่อหลบนี่คือสเต็ปเล่นของผมนะต่อยเก็บเลือดก็กระโดดต่อเพราะว่าไอ้ตรงเขียวๆมันคือเลือดนะคะเพิ่มเลือดต่อยป้าโอ้ยปิวย้ำอีกทีนะถ้าเมื่อกี้ผมพูดคำหยาบผมก็ต้องขอไปด้วยนะคะใช้พลังสตาร์วุฒโอ้ยกระโดดสูงเป็นก็รอให้กดนะครับกดให้ได้กี่อันก็ไม่รู้กดให้ได้9อันนี่เฮ้ยทำไมมีเลข9ออกมาดีเทลมันทำดีอ่ะเนี่ยมันจะจังหัวเรียบต่อยวิวไปไกลเลยกดเพื่อนโอ้ยกระโดดครับผมอืมรีบไปหลบมาเลยนะครับเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้คนไทยสร้างหรือว่าคนชาติอื่นชาติอื่นสร้างนะครับผมไม่แน่ใจนะไม่เป็นข้อเหรอเนี่ยแค่พลังก้าวซาต้าคืออันติเนี่ยมันจะคูลดาวน์ไวนะไวถือว่าไวเลยนะครับอย่างนี้มันจะมีเลขออกมาด้วยเหมือนในหนังเลยเนาะพี่ออเนี่ยใช้สัตว์ตาวุธเนี่ยใช้ต่อสู้มันก็จะมีเลข9ตรงหน้าอกอะโอ้ยที่นี่เหรอมีสุดร้ายครับโอ้ยไปไหนออสไปไหนดีแล้วเราต้องตามไปเราต้องนำสัตว์อาวุธไปมอบกับองค์ราชทายาทให้ได้โอ้โหมันมากโอ้โหมีหนามด้วยครับใช้พลังละช่วยให้กดครับต้องกดให้ทันนะโอ้9อันครับน่าจะ9อันก็น่าจะ9อันนะเพราะว่าเอาชนะแรงค์ A นะครับผมคือเกมนี้เขาก็จะมีแรงค์เหมือนกันนะครับนี่ขาดไม่ได้ชื่อผมโอชิแคปเชอร์หรือเชือปานั่นเองครับผมก็ชอบเชือปาผมก็ได้บอกไปคลิปที่แล้วเนาะโอเคครับแม่งมันจริงเดี๋ยวผมจะขอไปเล่นขอเล่นจันนะคือมันมากคือมันจะเป็นการฝึกสมาธิไปด้วยอะว่าไหมเราจะเล่นในบ้านมุกแอนนะครับนี่ที่หายักษ์สาดูดิฉบับเกมแม่งยังหล่ออ่ะอย่างเท่อ่ะโคตรเท่มากแต่เสียอย่างนึงครับมันจะค้างนะต้องปรับปรุงนะครับก็แต่ว่าตัวเกมนี่ถือว่าดีเลยนะแต่เสียอย่างนึงก็คือตรงค้างนะครับน่าจะเป็นเกมยังไม่สมบูรณ์นะครับต้องรอทีมงานเข้ามาปรับปรุงเนาะโอเคครับมาเรามาเล่นกันต่อซึ่งมันโอ้ยโอ้โหออดลั่นออดบึ้มเฮ้ยเห็นไหมจริงไหมมีรูปปั้นพระด้วยอ่ะเหมือนในหนังเลยว่าไหมเนี่ยในหนังตอนที่เนี่ยออดไปไหนที่ไหนก็ไม่รู้ผมจำหน้านะครับเรียนแหละถามว่าผมเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมก็เคยดูนะครับก็ถือว่ามันเลยที่มันจะมีเป็นรูปปั้นพระเมื่อกี้เห็นบัคใหญ่ใหญ่ไม่เหมือนหนังมากเหมือนจริงขอปรบมือให้กับทีมงานที่ช่วยเราครับมีเกมดีๆอย่างนี้ไม่เป็นไรเก็บก่อนอ๋อเป็นน้ำปุ๊บปุ๊บตายปุ๊บโอเคเอาดูขึ้นมาระวังนะครับหนังไป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 ไ
ผมว่ามันน่าจะเป็นที่ตัวเกมนะครับไม่ได้เพราะว่าคอนโทรลของผมก็จะผมล้างมาเรียบร้อยก็พลังแล้วอ่ะเนี่ยไอ้ทุกคนมันจะค้างมันจะค้างสักพักแล้วมันก็จะมันเหมือนการฝึกสมาธิด้วยนะโอ้โหกระโดดไปเลยโอ้ my god นี่กระโดดมาเลยนะครับของเกมนี้เฮ้ยเดี๋ยวเลือดเมื่อกี้ oh my god อดเลยเลือดมุมโอ้ยพลาดว่ะเออโอ้ยเอาหัวโอ้โหไกลคราวนี้คือเมื่อกี้ไม่ดูอ่ะเลยยังว่ากระโดดสูงเกินไปปุ๊บปุ๊บก็เท่ไม่เหมือนในหนังมากเลยนะครับขอช่างคนทีนะถ้าขอช่างเลยทำลงไปแล้วกระโดดทีที่มันใส่แล้วสามารถกระโดดทีได้นะครับปุ๊บมันดูเลยอันไหนหนังอันไหนก็หนีแล้วชนะนะครับโอ้โหคอมโบเท่าไหร่คอมโบ58 my god แรง S โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสวัสดีครับ